สวัสดีคนมีปัญหานอนกรนหายใจไม่ออกในช่วงตอนกลางคืนหายใจติดขัดถ้ามีปัญหาภูมิแพ้ไอจามเรื้อรังเช้ามาน้ำมูกไหลทุกเช้าทำสูตรนี้เลยทุกคนหาเครื่องต้มยำแบบที่เห็นในคลิปเลยพริกไม่ว่าจะเป็นพริกแดงพริกสดพริกอะไรก็ได้ 5-7 เม็ดใบมะกรูด 3-5 ใบตะไคร้ 3-5 หัวใบแมงลัก 1 กำมือเล็กๆเมื่อได้สมุนไพรครบทุกรายการที่แจ้งแล้วเราก็ทำการนำไปล้างทำความสะอาดตะไคร้บุบทุบหั่นใบมะกรูดฉีกให้เรียบร้อยพริกแค่บุบทุบเท่านั้นค่ะใบแมงลักเด็ดยอดเล็กน้อยแล้วนำไปต้มร่วมกับน้ำเดือดๆ1ลิตรต้มนานประมาณ 5-10 นาทีสังเกตสีสมุนไพรได้เลยค่ะเมื่อน้ำเริ่มเหลืองหรือน้ำงวดเหลือประมาณครึ่งลิตรปิดเตาได้เลยพักทิ้งให้น้ำสมุนไพรเริ่มอุ่นเราก็กรองส่วนของสมุนไพรที่เป็นกากทิ้งออกไปให้หมดใช้ส่วนน้ำนำเก็บแช่ตู้เย็นและนำออกมาอุ่นดื่มก่อนอาหารเช้า1แก้วและก่อนนอน1แก้วน้ำสมุนไพรสูตรเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นช่วยทำให้ปัญหานอนกรนหายไปคนที่มีปัญหาไซนัสภูมิแพ้ช่วยรักษาอาการไซนัสและภูมิแพ้มีปัญหาไอจามเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานแถมใครที่มีปัญหานอนไม่หลับสูตรนี้ยังช่วยทำให้หลับง่ายด้วยนะดื่มก่อนนอน1แก้ว